ครับนี่ไม่ต้องหัวเราะเม้นผมหรอกเขามีเม้นอะไรมาเอาว่าตอนนั้นน่ะเขาซื้อหนังสือผมด้วยนะ2เล่มคือตอนหนังสือคัมภีร์พระเครื่องเมืองราชออกเนี่ยอาจารย์100เล่มพี่เก่งของขวาง50เล่มนะครับนะซื้อหนังสือเรียนของผมหมดนะตอนนั้นเพราะมันเป็นการร่วมกันทำหนังสือให้ออกมามีคุณภาพไอ้เราก็งงแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ยนะไอ้เรื่องกูเอี่ยมวัดหนังเนี่ยเหรียญมันก็ดูง่ายๆประเด็นมันอยู่ที่เหรียญหรือประเด็นมันอยู่ที่อะไรนะครับอ้าวมาแล้วเวลาคนน่ะชอบส่งไลฟ์สดของคนอื่นที่เวลามีประเด็นมาให้ผมดูนะพี่เขาพูดเหมือนพี่เลยผมบอกดีแล้วครับดียังไงถ้าคำพูดที่ถูกต้องคนอื่นเอาไปพูดแล้วเขาก็มี FC แล้วคำพูดนั้นมันเป็นประโยชน์ผมต้องดีใจมากกว่าไปอคติว่าเป็นคำพูดของฉันคนอื่นจะไปพูดไม่ได้ไม่ใช่อะไรที่มันถูกแล้วถ้าใครส่งมาถามผมจะบอกว่าถูกแล้วพี่ดีแล้วครับพ่อแดงเมื่อก่อนเล่นกันไม่กี่บล็อกเดี๋ยวนี้แยกบล็อกเพียบเปิดจองล่าสุดยังไม่คิดราคาล่าสุดนะเล่มละ 5,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่ฉะนั้นเหรียญพ่อแดงโอ้โหเหรียญนี้เหรียญหลายแสนอย่างนี้คุณเชื่อไหมพระองค์ละ 7-800 นะดูยังไงก็แท้แต่พอพระองค์ 50,000 แสนโอ้โหคิดเยอะคือเราไม่ได้ใช้ความรู้ดูพระไงนะครับขยื่นกับตลิ่งต่างกันยังไงครับพี่อามบอกว่าอ้าวมันต้องต่างอยู่แล้วพี่ก็เหมือนกับคุณปั๊มตายางลงไป2ครั้งกับคุณเอาตายางปั๊มแล้วเอามือแผดไปถ้าคิดอะไรไม่ออกก็รอยเท้าคุณเหยียบขี้เลนแล้วลื่นกับรอยเท้าคุณเหยียบ1ครั้งตรงๆแล้วก็เหยียบซ้ำอีกครั้งตรงๆความคมชัดมันต่างกันหนังสือเล่มนี้ข้างหลังเนี่ยผมเขียนไว้เลยว่าหนังสือที่ทำให้คุณเล่นพระได้ไม่ใช่แค่ได้เล่นพระอันนี้คือความตั้งใจของผมในการทำหนังสือจริงๆเป็นหนังสือเล่มที่ผมทำมาแค่ 3,000 เล่มแล้ว 3,000 เล่มเนี่ยหมดภายในไม่ถึง2เดือนด้วยนะครับคือด้วยความว่าหมดเนี่ยคนนั้นก็100เล่มถูกป่ะคนนี้ก็50เล่มนี่แต่พอเวลาผ่านไปสักพักถูกไหมฮะเหลือตรงไหนเนี่ยเราผมเป็นคนทำหนังสือผมยังซื้อหนังสือของผมกลับเลยใช่ไหมครับนี่เอ็กซ์บุญเพิ่มในหนังสือเล่มนี้ผมขึ้นด้วยรูปปู่เทียนปากไก่รูปที่ถ่ายในวังเห็นสมเด็จแล้วหมันเขี้ยวหนังสือเล่มนี้คือหนังสือที่ผมนะทำขึ้นมาโดยให้วิธีที่จะดูพระได้ก็จะมีคำนิยมของป่าต้อยอันนี้คำนิยมของพี่โต้งไมด้าผมจำประโยคที่พี่โต้งไมด้าเนี่ยบอกผมได้และยังจำติดหูทุกวันนี้นะนะพี่โต้งเล่าเลยว่ากูชอบช่วยคนแต่ขออย่างเดียวว่าถ้ารวยแล้วมึงอย่าเลวนี่คือคำพูดของพี่โต้งนะกูว่านะกูช่วยทุกคนแหละนะถ้าทุกคนที่อยากจะสารฝันตัวเองหรือทำอะไรก็แล้วแต่ขออย่างเดียวว่าถ้ามึงรวยแล้วมึงอย่าเลวนะครับอันนี้ก็คือหนังสือคัมภีร์พระเครื่องเมืองราชก็จะบอกเล่า90กับเรื่องราวความเป็นไปในเนี้ยผมจะให้เรื่องราวการแปลจากรอสอเป็นพอสอแปลยังไงแปลจากจุลศักราชเป็นพศปัจจุบันแปลยังไงแปลจากนะอะไรเนี่ยเป็นยังไงนี่คือสิ่งที่คุณต้องรู้เวลาคุณไปหาข้อมูลตามวัดอย่างกูเข็มบ้านม่วงเนี่ยไปบอกกูเข็มเกิดปีละกาไปบอกกูเข็มเกิดด้วยนั่นคืออะไรสมัยก่อนคนเขียนหนังสือไม่เข้าวัดแล้วพอเขียนไปแล้วอ่ะมันฝังอยู่อย่างนั้นก่อนถ้าไปที่วัดจะเห็นรูปหล่อหลวงปู่เข็มท่านจะเขียนจอสอเป็นเขียนเป็นจุลศักราชจุลศักราชเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นพุทธศักราชคือต้องบวก1181ปีเข้าไป
จึงรู้ว่าปู่เข็มวัดม่วงเนี่ยเกิดปี2391ไม่ได้เกิดปี2396-97อย่างที่ว่ากันเพียงแต่ว่าคนสมัยก่อนไปเจอเขาบันทึกเป็นจุลศักราชแปลกลับมาเป็นพ.ศ.ไม่ได้ไม่รู้ว่าจะต้องบวกไปอีกกี่ปีอย่างรอศ.เนี่ยรัตนโกสินทร์ศกต้องบวก2325ปีเข้าไปเห็นป่ะถ้ารอศ.112อ่ะคุณบวกนะ 2,325 ปีมันจะเป็นพ.ศ. 2437 อย่างเงี้ยผมให้เรื่องราวการแปลพ.ศ.ก่อนนะครับแล้วก็สิ่งที่คุณต้องรู้คือสมณศักดิ์พระสมณศักดิ์พระเนี่ยเวลาคุณเจอในเหรียญน่ะบางทีจะมีคำว่าอธิการอย่างเหรียญโทษนะครับเนี่ยอย่างเวลาคุณถกเถียงกันเนี่ยเอาเน้นคุยเรื่องข้อมูลผมชอบปู่ใจหน้าสิเนี่ยปู่ใจว่าเสด็จเหรียญที่มีปัญหาเห็นไหมครับอย่างเหรียญเนี้ยเขาเขียนพระครูคุณดูนะพระครูสุทธิสารกับเหรียญเนี้ยเขาเขียนว่าพระสุทธิสารวุฒาจารย์สมณศักดิ์พระครูเนี่ยมาก่อนสมณศักดิ์พระสุทธิสารวุฒาจารย์พระสุทธิสารวุฒาจารย์เนี่ยเป็นยศพระราชแล้วเป็นยศเจ้าคุณแล้วอ้าวจะรู้ได้ยังไงว่าพระครูมาก่อนพระสุทธิสารเดี๋ยวผมจะไปบอกให้ฟังว่ามันสำคัญตรงไหนอย่างเวลาคุณไปดูพ่อลุงวัฒกระบืออ่ะคุณดูนะพ่อลุงนะเหรียญพ่อลุง84เขียนอะไรพระครูลุงแต่พอไปเป็นเหรียญหลังพระพุทธเขียนพระครูไพโรจน์มันตาคมทำไมไม่เขียนพระครูลุงอ่ะทำไมเขียนพระครูไพโรจน์มันตาคมเพราะปี2489ไอ้ลง88เนี่ยผิดนะแต่คือตอนนั้นอ่ะเขาหาข้อมูลได้แค่นี้ยังไม่มีราชกิจจาอะไรเปิดให้ดูเหรียญนี้ไม่ได้สร้าง88เพราะสมณศักดิ์พระครูไพโรจน์มันตาคมเนี่ยรับ89รับ1มีนาคม89คนอะไรแม่งจำเก่งไงวะ1มีนาคม89รับพระครูไพโรจน์พุทธาจารย์เห็นป่ะพระครูลุ่งพระครูตามด้วยชื่อเนี่ยคือพระครูชั้นประทวนคือใช้พระครูตามด้วยชื่อตัวเองแต่พอเป็นพระครูสัญญาบัตรจะไม่มีชื่อตัวเองจะเป็นชื่อเฉพาะใช่ไหมพระครูไพโรจน์มันตาคมแล้วพอไปเจอเหรียญนี้ปั๊บเป็นอะไรพระไม่มีคำว่าครูละพระไพโรจน์วุฒาจารย์คือเจ้าคุณเหรียญเนี่ยที่เป็นทรงเนี่ยคือทรงพัดเจ้าคุณนะจำไว้นะตัวโฟกัสนะตรงเนี้ยคือพัดเจ้าคุณเหรียญทรงเนี้ยไม่ใช่เขาคิดอยากจะสร้างโน่นนี่ก็สร้างอันนี้คือพัดยศเปลวเพลิงเป็นพัดเจ้าคุณพัดพระราชถ้าพัดพระครูธรรมดาจะเป็นแฉกแต่พอเป็นพัดพระราชเนี่ยพัดเจ้าคุณจะเป็นเปลวเพลิงถ้าพัดพระครูจะเป็นแฉกเห็นป่ะเหรียญพ่อพูนและไผ่ล้อมเป็นแฉกเห็นไหมอันนั้นคือชัยหลองพระครูต้องเข้าใจตรงนี้ด้วยไม่ใช่ว่าเขาอยากจะสร้างทรงนี้ก็สร้างที่เขาอธิบายคุณแม่เขาไม่รู้เรื่องเหล่านี้พอมารู้เรื่องนี้ผมจึงเล่าให้ฟังครับว่าคุณต้องรู้ว่าอธิการเนี่ยคือหลวงพ่อธรรมดาเหรียญอธิการภูลเห็นป่ะเป็นเหรียญรุ่นแรกเพราะสร้างตอนที่ท่านยังไม่มีพระครูพอเป็นเหรียญพระครูภูลเห็นป่ะก็จะหลังจากเหรียญอธิการพอเป็นเหรียญพระปริมาณุรักษ์ก็จะต้องหลังเหรียญพระครูภูลไปอีกมันก็เหมือนมูจาผู้กองอะเก็ตไหมเพื่อนๆผมถามเก็ตป่ะถ้าเก็ตกดโอเคจะได้ไปต่อถ้าเก็ตอ่ะจะได้โอเคจะได้ไปต่อคือหนังสือเล่มนี้ใครที่ได้อ่านเขาถึงฉลาดแล้วเป็นหนังสือที่แม้กระทั่งเซียนพระเซียนเหรียญในประเทศไทยซื้อแทบทุกคนมันจึงหมดเร็วเก็ตนะฉะนั้นคุณเขาก็จะไล่เรียงเลยอธิการเนี่ยพระครูนะประทวนพระครูสัญญาบัตรพระครูสามัญชั้นราชชั้นเทพชั้นธรรมเนี่ยเจ้าคณะ
และเมื่อคุณรู้แล้วคุณก็ต้องรู้ด้วยว่าพัดแต่ละใช่ป่ะอย่างเนี่ยคืออะไรอ่ะถืออันนี้หน่อยลูกวะอย่างเงี้ยคือพัดเจ้าคุณอย่างเงี้ยคือพัดพระครูเห็นป่ะถ้าแฉกแฉกถ้าเป็นพระครูเนี่ยมีพัดแบบนี้ถ้าขยับเป็นเจ้าคุณจะเป็นพัดแบบนี้ส่วนอันนี้คือพัดอะไรพัดแบบนี้ไม่มีความหมายพัดแบบนี้เป็นพัดที่ระลึกถ้าคุณย้อนมาดูเนี่ยพอจิตวัสตนาถเป็นเจ้าคณะเห็นไหมเป็นเจ้าคณะเมืองนี่คือพัดเห็นไหมพัดพระราชพัดพระราชาคณะเห็นไหมยศเจ้าคุณข้างๆเนี่ยไม่มีความหมายเช่นอันนี้ไปสวดที่ระลึกงานนั้นที่ระลึกงานศพที่ระลึกงานฉลองวังที่ระลึกไอ้พัดแบบนี้คือพัดที่ระลึกแต่ละงานไม่ได้พัดแสดงตำแหน่งพัดแสดงตำแหน่งคือพัดนี้ถ้าคุณเข้าใจเรื่องเหล่านี้คุณถึงจะรู้ว่าจะถอดรหัสจากหลักฐานบนเหรียญยังไงเออและต่อไปสิ่งที่ต้องรู้คือบล็อกเนี่ยไอการแกะบล็อกเนี่ยมันไม่ได้เอาหลวงพ่อไปนั่งไล่คนสเก็ตภาพนะครับไม่ได้เอาหลวงพ่อไปนั่งนะครับสวัสดีครับบอสเนี่ยบอสผมเข้ามาบอสเจี๊ยบบอสเจี๊ยบบอสผมมีบ้านหลังที่7แล้วตอนนี้นะครับนี่คือการแกะบล็อกเนี่ยเขามีรูปถ่ายคุณเห็นป่ะรูปถ่ายกับเหรียญนะตรงกันเป๊ะไม่เชื่ออ่ะไม่เชื่อไม่เป็นไรอ่ะเดี๋ยวค่อยพาไปผมก็ให้ว่าการแกะบล็อกเนี่ยต้องเอาฟิล์มมาเอาฟิล์มเนี่ยมาถ่ายลายเส้นลงบนเหล็กแล้วแกะเหล็กเนี่ยแกะไปเอาดินน้ำมันกดไปดูว่าเหมือนหรือยังเหรียญมันจึงเหมือนรูปถ่ายมากเห็นป่ะแกะในอดีตแกะสดแต่มามีการแกะแบบปั้นย่อเนี่ยการปั้นย่อเนี่ยก็คือไอเนี้ยจะหมุนวิ่งไปมันก็จะทดไปที่หัวเข็มเล็กๆย่อจากใหญ่ไปเล็กพอวิ่งไปก็จะไปลงที่เข็มที่แกะบล็อกเขาเรียกการทดเหมือนทดสเตอร์ทดเฟืองนาฬิกาประมาณนั้นอ่ะตีกระบอกบล็อกกระบอกจะเป็น3ตัวเด้อนี่จะต้องมีเดือยมีเดือยมีปอกสวมเข้าเดือยพอดีเวลาคุณตีเหรียญเนี่ยแผ่นเอาเหรียญนะแผ่นใส่เข้าไปปาแตกปุ๊บมันแบนลงบานออกข้างไปไหนไม่ได้มันก็ขึ้นเป็นขอบกระด้งอย่างนี้ไงไอ้ที่ขอบกระด้งที่มันขึ้นนะคือเหรียญมันถูกปั๊มแล้วมันขยายออกไปมันไปไหนไม่ได้มันไปชนขอบมันก็ปิ้งขึ้นเนี่ยเป็นขอบกระด้งคือมันล้นขึ้นมาเนี่ยจากการชนขอบตรงเนี้ยอ่ะเดี๋ยวก็มาเล่าให้ฟังนี่เห็นไหมฉะนั้นเหรียญเหล่านี้จะไม่ค่อยมีห่วงจะต้องมาเชื่อมห่วงทีหลังไอการเชื่อมห่วงให้อีกนิดนะมีสายไฟไหมเฮ้ยเวลาคุณจะทำห่วงเนี่ยคุณรู้ไหมทำไมห่วงมันถึงเท่ากันทุกอันเขาก็จะมีเขาไม่ได้ตัดมาเซนนึงแล้วมาโค้งแบบนี้นะไม่ใช่เขาเอาลวดเนี่ยรีดเป็นแผ่นอย่างเงี้ยแล้วเขาก็จะมีเหล็กอันนึงเป็นกลางเขาก็จะวนแบบนี้พอวนแบบนี้ปั๊บเนี่ยเห็นไหมคุณจะได้สปริงพอคุณเลื่อยปึ๊กมันจะเป็นห่วงที่ขนาดเท่ากันหมดอันนี้คือวิธีการผลิตห่วงที่เอามาเชื่อมเนี่ยเนี่ยเขาไม่ได้ขดทีละอันเนี่ยเขาเอาลวดเนี่ยเป็นเส้นมาเนี่ยแล้วเนี่ยมาเข้าเกียร์เป็นสปริงแล้วเอาเลื่อยตัดเพล็กหล่นมากิ๊กเป็นห่วง10อัน20อันขนาดเท่ากันเออเรื่องราวของวิธีการผลิตรู้ไว้ใช่ว่านะครับไซบาแบงหามเนี่ยอยู่กับนะจินตนาการมาเยอะแล้วเวลาฟังความจริงมันอาจจะงงๆหน่อยนะมันอาจจะรับไม่ค่อยได้หน่อยส่วนเห็นป่ะถ้าเป็นบล็อกแบบมีปีกชิคลี่อย่างเงี้ยเขาจะไม่มีเดือยตรงกลางจะเป็นบล็อก2ตัวในภาษาเซียนตัวจริงเขาจะเรียกว่าบล็อก3ตัวหรือบล็อก2ตัวถ้าบล็อก2ตัวเนี่ยเห็นไหมเขาจะแกะลึกเข้าไปข้างในปั๊มปุ๊บมีปีกไอแบบเนี้ยจะเป็นเหรียญที่ต้องกำจัดปีกออกโดยการเลื่อยทำไมต้องเลื่อยก็สมัยก่อนมันไม่มีเครื่องตัดก็ต้องเลื่อยเออนะสมัยก่อนไม่มีเลื่อยพวกนั้นจะกลัวอะไรนะเอามีดไงตัดฉลุฉลุเอามีดตอก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 นะว่าไปเถอะเลื่อยออกเนี่ยไหมมันคนละตัวกันไอ้นี่มันจะมีบล็อก2ตัวถ้าเกิดว่าเป็นบล็อกกระบอกมันจะมี3ตัวมันต้องมีปอกบังคับในภาษาเซียนเหรียญตัวจริงที่เขารู้วิธีการผลิตเขาเรียกว่าไอเหรียญเนี่ยมันใช้บล็อก3ตัวหรือบล็อก2ตัวนะครับอ่ะฉะนั้นนะพอเหรียญมาที่ปุ๊บก็จะต้องเลื่อยเห็นป่ะเลื่อยออกพอเวลายุคที่มามีตัวตัดมันก็ไม่ต้องเลื่อยไงตัวตัดจะเป็นแบบไหนตัวตัดไปเอาตัวตัดมานี่มีตัวดันตัดไหมมันต้องมีตัวดันตัดด้วยตัวตัดก็ประมาณนี้ไหนๆก็ไหนๆแล้วโหได้ดาว399ดวงพับจริงๆชีวิต
ต้องมีตัวดันด้วยไม้ดันอ่ะนี่มาแล้วนี่นี่ไม้ดันคุณเห็นตัวดันไหมตัวดันเนี่ยคุณฟังเลยนะเหรียญเนี่ยเขียนป่ะเขาจะต้องมีตัวดันเพื่ออะไรเพื่อดันแล้วให้เหรียญมันหล่นออกไอ้นี่เป็นตัวตัดแบบทันสมัยสุดเลยนะนี่วิวัฒนาการล่าสุดเลยคือเจาะให้มันเฉลียงให้มันบานออกซึ่งไอ้ตัวสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้แบบอย่างเงี้ยเขาเจาะเสร็จเขาต้องมาใช้สว่านเนี่ยฉลุฉลุฉลุให้มันควบเพราะจริงๆไอ้การตัดมันสัมผัสแค่ด้านใบมีดด้านบนที่ต้องให้กว้างเพราะอะไรให้เหรียญมันหล่นง่ายคุณเข้าใจไหมและข้างบนเนี่ยต้องเจาะหลบเข้าไปทำไมให้มันหลบยันไอ้ดันจริงๆมันแค่ใช้คุณน้ำหนักฝั่งเนี้ยดันก็ออกแล้วเนี่ยให้มันหลบยันไม่โดนตัวยันนี่เห็นไหมครับเนี่ยคือเรื่องราวของการตัวตัดตัวตัดตัวตัดเหรียญในสมัยเหรียญสมัยก่อนก้อนก่อนก่อนอย่างพ่อป๋องเนี่ยทำไมพ่อป๋องเนี่ยมันตัดลื่นเห็นป่ะร้อยตัดเนี่ยทำไมมันตัดลื่นๆมันไม่ค่อยมีแค้วเอ้ยแค้วมันลาวมันไม่ค่อยมีมันไม่ค่อยแบบมันไม่ค่อยเห็นลายเส้นอ่ะนะทำไมเราตัดสมัยก่อนเนี่ยมันไม่ค่อยมีลายเส้นเนี่ยลายเส้นมันจะน้อยเห็นป่ะเนี่ยที่เป็นทรายๆเนี่ยแทบไม่มีลายเส้นเลยแล้วทำไมเหรียญสมัยใหม่อ่ะลายเส้นมันชัดชัดโอเคเนี่ยยังเหรียญพ่อพัดเห็นไหมเห็นป่ะเว้าตรงกลางฟันเยอะเชียวไม่เป็นทรายเจอแล้วลูกไม่ต้องแล้วเส้นเยอะเลยเห็นไหมไม่เป็นทรายเพราะอะไรทุกอย่างมันต้องมีคำตอบมันไม่ใช่จะบอกยุคเก่าเป็นแบบนี้ยุคใหม่เป็นไม่ใช่อยู่ที่เครื่องมือคือในอดีตกาลนั้นเนี่ยไอตัวตัดเหรียญเนี่ยเนี่ยมันไม่มีไฟฟ้าไงมันเป็นตัวแบบนี้หนังสือเล่มนี้ผมบอกเลยใครที่อ่านหนังสือเล่มนี้แล้วอ่ะเก่งไปหมดแล้วนี่เห็นไหมครับเขาไม่มีไฟฟ้าไงเขาก็เป็นเกลียวพอเวลาเกลียวขันลงอ่ะเห็นไหมมันก็ดันลงมานึกไม่ออกใครเคยไปปะยางมอไซค์สมัยก่อนไอ้ตัวสแตมไอ้ตัวตีนเป็ดอ่ะเห็นไหมขันขันมันก็จะลงมาเห็นไหมพอเวลาจะตัดพอขันป๊อกมันก็ดันป๊ะด้วยความที่น้ำหนักเนี่ยมันลงโดยการใช้มือมันก็เลยลงช้าช้าพอลงช้าช้าเนี่ยมันก็เกี้ยงเกี้ยงหักหักพอสมัยที่มีไฟฟ้าปุ๊บนี่มีสายพานเห็นป่ะมันก็ตัดด้วยแรงเหวี่ยงของสายพานเนี่ยมันก็ตัดเร็วพอลงเร็วปุ๊บเห็นป่ะมันก็สมัยใหม่นี่ไฮดรอลิกเลยนี่ก็จะออกมาเป็นแบบนี้เลยฉะนั้นฟันตัดของแต่ละยุคคุณสามารถเทียบเคียงและดูได้ยุคกลางยุคใหม่ยุคต้นมันเป็นสิ่งที่คนที่เขารู้เรื่องราวเหล่านี้จึงจะรู้ไงเวลาเซียนพระคุยกันนะอันนี้มันตัดโบราณว่ะอันนี้ตัดยุคกลางอันนี้ตัดยุคใหม่ว่ะคือผมอยากคุยกับคนที่คุยดูพระเป็นอ่ะรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับอ่ะโอเคพอยังพอยังอ่ะเนี่ยก็คือผมไม่ให้หนังสือเล่มนี้ให้คุณเห็นสิ่งที่วิเคราะห์ได้ว่าทำไมเหรียญยุคนี้มันถึงเป็นแบบนี้ทำไมเหรียญยุคนี้ถึงเป็นแบบนี้ไม่ต้องไปจินตนาการอีกต่อไปยังไม่พอเวลาคุณไปเจอตัวหนังสืองี้งอบนเหรียญอีกเต็มคาราเบลวันนี้คือเวลาที่ผมเครื่องติดอ่ะคุณก็ปล่อยให้ติดไปอ่ะนะครับนะครับเวลาคุณไปเจออะไรที่ตัวงี้งอบนเหรียญที่มันไม่ใช่ภาษาไทยอ่ะเนี่ยเวลาคุณไปเจอตัวหนังสือที่เป็นตัวขอมสมัยก่อนเหรียญที่มีภาษาไทยอ่ะมันจึงเล่นผิดวัดไงก็คุณไม่ถอดรหัสภาษาขอมอ่ะโถบ้าบอคอละครั้งเขาเจอศิลาจารึกเล่มหนึ่งยังต้องไปนั่งถอดรหัสแกะตีความศิลาจารึกพ่อกูขุนศรีแม่กูนางเสืองนะพี่กูบานเมืองเขายังต้องไปตีความแล้วทำไมไอ้แบบเนี้ยอะไรก็ยันหมดยันหมดมันไม่ใช่ยันหรอกครับอย่างเงี้ยฉายาอย่างเงี้ยคือคาถา
ฉะนั้นไอ้ตัวอย่างเงี้ยมันอ่านว่าอะไรผมก็ให้หน้านี้ไว้ไงเนี่ยเวลาคุณจะไปอ่านเหรียญมาแม่อ่านสักเหรียญนึงอ่านเอาแบบบังเอิญนะบังเอิญเอาแบบไม่ได้เจาะจงยกตัวอย่างสักเหรียญนึงเอาเหรียญที่ไม่ค่อยดังเท่าไหร่พอลุง69อย่าไปเอาเหรียญดังมากคุณเห็นมั้ยฮะตัวนี้คือตัวอะไรคล้ายๆต่อเต่าคล้ายๆต่อเต่าเราก็ไปงมหากันตุ๊ดเราก็ไปเจอเว้ยนะเฮ้ยนี่เห็นป่ะเห็นไหมตัวคล้ายๆต่อเต่าป่ะแต่ถ้าต่อเต่าตัวนี้มันจะมีขีดกลางอันนี้ไม่มีขีดกลางอ่ะไปหาเนี่ยมันมีตัวคล้ายก็ดีไปเจอไอ้ตัวนี้เข้าอ๋อมันเป็นแบบนี้นี่เองไม่มีขีดกลางเห็นไหมไอ้ตัวโค้งลงเนี่ยมันคืออะไรตัวพระอันนี้คือพระไอ้ตัวล้อเรือสองตัวมีขีดกลางเจอตัวแรกเลยล้อเรือสองตัวมีขีดกลางตัวอะไรอ่างต่อด้วยสระอาพระอาไอตัวอย่างเงี้ยมันคืออะไรเนี่ยเนี่ยไปดูดิอ๋อนี่ตัวนี้เลยแกบ้าอ๋อนี่แล้วมันมีหางต่อมันสระอาจาพระอาจาจาเสร็จเจอตัวล้อเรืออาจารย์ตัวอย่างนี้คือตัวอะไรคล้ายๆตัวดับบิวคล้ายๆตัวดับบิวอันนี้ไงตัวยะไงคล้ายๆตัวดับบิวเห็นป่ะแล้วมีการันพระอาจารย์เห็นไหมถอดออกมาได้ว่านี่พระอาจารย์ตัวยะยอยักษ์มีการันด้วยนี่เขาแกะการันไว้เลยนี่พระอาจารย์ตัวนี้ตัวอะไรนี่โค้งๆไปดูดินี่เห็นไหมเห็นไหมคุณเห็นไหมเออไว้ไอ้โค้งๆอย่างนี้อ๋อแล้วมีสระอีกตีมีตัวอะไรอีกตัวอย่างนี้เรามีหัวตรงกับตัวไหนมั่งอ่ะนี่ตัวนี้เลยเว้ยเห็นป่ะนี่ตัวอย่างนี้นี่แล้วมีหงอนอย่างนี้ตรงกับตัวไหนดีตัวนี้เลยตัวอะไรเนี่ยตัวซาอ๋อติซาแล้วมีตัวอะไรอีกตัวล้อเรืออ่ะติสะหรืออ่านว่าติสอนแกะแบบนี้แต่ในทางบาลีเขาจะรู้ว่าจะลงท้ายด้วยอีกกับโอคุณต้องเข้าใจมันมีทิกต่อไปอีกนะตัวปอปาไปนี้จะต้องลงท้ายด้วยอีกกับโอฉะนั้นอันนี้คือติสะโลเฮ้ยโอ๊ตมั่วเปล่าอยู่ๆจะมาลงท้ายอีกกับโออ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยไปกันใจเย็นนะผมเครื่องติดแล้วไม่เป็นไรใครคิดว่าเครื่องติดแล้วมันก็กดมาเห็นป่ะเนี่ยอุตตมะเห็นป่ะแต่ฉายาท่านอ่ะอุตตโมอย่างพ่อแดงอินทะสอนแต่จริงๆฉายาท่านอินทสะโลในการแกะฉายาพระเขาจะรู้ว่าเว้นท้ายเนี่ยอ่านลงท้ายได้อีกะโอเถียงกันจังเลยไอ้เถียงน่ะมึงเรียนมั้งหรือเปล่าเถียงยังเอาแค่พูดได้เอาแค่ไม่ได้เป็นใบ้ก็เถียงกันจังนะครับอ่ะเนี่ยเห็นไหมผมก็เห็นว่ามันลงท้ายได้อีกะโออ่ะฉะนั้นอ่านนี่อะไรติดสะโลอันนี้อะไรลุงเห็นหน้าติดสโลลุงคืออะไรเพราะลุงมาท่ากระบือรูปถ่ายก็บานเดียวกันเป๊ะมึงเถียงเอาอะไรจะให้ไปเป็นพ่อทัดไหนคำว่าทัดอ่ะแล้วรูปถ่ายเพราะลุงก็ตรงกับเหรียญเป๊ะจะเถียงเอาอะไรเถียงเอาโล่เหรอนะฉะนั้นพอคุณมีหน้านี้ไว้แกะเต็มคาราเบลพอแกะเสร็จปุ๊บอันนี้แกะชื่อแล้วถ้าเกิดไอตัวงิงงองอรอบเหรียญน่ะอย่างเงี้ยไปเจออย่างเงี้ยอะไรเนี่ยนี่เห็นไหมไอตัวที่เหมือนล้อเรือสองตัวพิชิตอายุวันโนสุขขังพลังนะอย่างคุณไปเจอเหรียญราชบุรีอะอสังวิสุโรปุสาผู้พระไปเจอตัวงิงงองอได้คำมาแล้วเนี่ยได้คำมาแล้วสังวิทาปุกายะปะ
นะโมพุทธายะและไอ้นี่คืออะไรผมให้108หัวใจคาถาไปเห็นป่ะหัวใจ7คัมภีร์สังวิทาปุกะยะปะสังวิทาปุกะยะปะ7นี่หัวใจ7คัมภีร์หัวใจพระสูตรทีพระสังอังคุหัวใจวินัยอาปามัจจุปะหัวใจวิปัสสนาวิสัสสติเห็นไหมครับหัวใจญาณียานีตระนังเวลาจับพระกาสะหัวใจสนธินมัจจ์อย่างเงี้ยอาหารติโกหัวใจมงคลนรตินี่ไปเจอหัวใจโจรกันหะเนหะนิจาในประหลัดเนี่ยประหลัดคิกเห็นไหมนี่หัวใจคุณแผนสุนโมโลเห็นป่ะหัวใจพระอิศวรสัจจนกโตหัวใจราชสีสีหานาทังเห็นป่ะคุณจะได้รู้ว่าในเหรียญ นั้นน่ะตัวภาษาขอมเนี่ยเขาให้คาถาอะไรกำกับสรรพคุณมุตตคุณโอ้ยพี่เหรียญไหนมหาอุดเหรียญเนี้ยมหาอุดพี่เหรียญไหนเมตตากับไอเหรียญเดียวกันนะเมตตาสุดท้ายมันบอกว่าครอบจักรวาลเหรียญมหาอุดเอาไปเลยครับอ่านข้างในเจอหน้าชาลีติรู้เลยยิงมาไงก็ตายเพราะอะไรเหรียญ นั้นคือเหรียญใช้ในการค้าขายทำไมพี่เหรียญแบบเดียวกันหลวงพ่อเดียวกันใช้ไม่ได้อย่างเดียวกันเหรอทำไมยาจากหมอเดียวกันยังกินรักษาคนละโรคเลยนะถามจริงทำไมเวลาตัวร้อนไม่กินอันตาซินน่ะก็ร้านหมอตีเหมือนกันนะทำไมเป็นโรคกระเพาะไม่กินพาราเซตามอลก็ร้านหมอตีเหมือนกันคือหลวงพ่อเนี่ยท่านสร้างวัตถุมงคลโดยท่านมีคาถากำกับสรรพคุณไว้ในเหรียญแล้วแต่มึงอ่านกันไม่ออกไงกองไม่เคยให้ความสำคัญกับสิ่งที่อยู่บนเหรียญ นะครับยังไม่จบเดี๋ยวให้แบบนี่ไอตัวหงิงงอเนี่ยมันเป็นตัวนะหมดนะคือนะ108กับนี่กับนะ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 เป็นตัวนะหมดนะอยู่คงนะจันนี่ณลงณทำลายเนี่ยณชาตุณยัตนะครับณเศรษฐีณคงกระพันงี้ๆงงๆเนี่ยคือณหมดฉะนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเป็นหนังสือที่ผมทำให้คนอ่านแล้วเล่นพระได้การจะทำหนังสือเล่มนี้ได้เนี่ยโอ้โหคุณคิดเหรอครับว่านะมันง่ายนี่แล้วเกี่ยวกับพระราชบุรีด้วยมีกี่บล็อกดูยังไงนะครับผมเมื่อกี้ผมพูดว่าถ้ามีเหรียญต้องมีรูปเดี๋ยวคุณจะไม่เข้าใจถ้ามีเหรียญต้องมีรูปต้นแบบนี่หน้านี้ตรงกับรูปไหมต้องตรงถ้าไม่มีรูปสร้างเหรียญไม่ได้ง่ายๆเนี่ยหน้านี้ตรงกับเหรียญไหมพระเกจิที่มีเหรียญจึงต้องมีรูปต้นแบบเนี่ยลงพระราวีตั้งแต่หลักร้อยยันหลักล้านนะครับในนี้และได้อ่านประวัติความเป็นมาเป็นไปของพระทั้งหมดโหผมทำหนังสือเล่มนี้นี่ผมบอกนะเนี่ยอาจารย์บินวัดแก้วไหมไม่ดีไม่ทำใช่นะครับอ่ะผ่านไป